ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับตั้งแต่สมัยเรียนน่ะหรอโอ้โหเป็นเล็บที่ที่ฟังๆรู้เพราะว่าคนยิงก็ถามว่าจะพูดได้ไหมคนที่ทยอยถูกรถกลับก็กรุงเทพมั่งชัยนาทมั่งอะไรมั่งนี่ก็ทยอยกันกลับไอ้คนที่ใกล้ๆก็นั่งคุยกันอยู่ก็ไม่รู้กันสักคนนะคะจนแสดงว่าเขาคุยกันอยู่แค่สองคนค่ะอยู่ข้างองค์นั่นน่ะหิ้วของแล้วจะขึ้นรถถวายเองกุศลให้กับบรรพบุรุษพอดีก็น้องชายเขามาร่วมด้วยคือญาติพี่น้องบอกทุกคนแล้วก็มาแล้วก็บังเอิญบอกเพื่อนเข้ามาด้วยมาหลังจากที่ทำบุญก็เลี้ยงรุ่นต่อไปเลยก็เลยจะประมาณจะกลับกันแล้วบ่ายสองกว่าก็เริ่มกลับกันก็เรื่องนี้บอกว่าตอนนั้นคุณนายก็ได้ยินเสียงเสียงแต่ว่าเสียงค่อยไม่เหมือนเสียงปืนตอนนี้ว่าเป็นเสียงอะไรเพราะว่าแถวนี้เขาจุดประทัดไล่นกกันประจำนกพิราบยังไม่รู้ว่าเรามีคนตะโกนบอกว่าถูกยิงมีคนถูกยิงก็เลยออกมาก็เห็นไปส่งโรงพยาบาลมีคนเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทุกคนที่เรียนหนังสือน้องๆอะไรเนี่ยก็ได้เขาคนเดียวที่ส่งดีทุกคนเป็นคนดีมากนะเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบทุกคนที่พึ่งพาอาศัยได้เขาคนนี้คนเดียวทั้งครอบครัวนะครอบครัวนี่มีหลายคนทั้งหมด9 คนแต่คนเดียวที่พึ่งได้พอมาจากไปแบบนี้ก็เสียดายผมเสียดายมากผมคิดไม่ถึงแล้วทางครอบครัวเองก็ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีเลยครับไม่มีผมได้ข่าวครั้งแรกผมก็นึกว่าทะเลาะกับอาการเรือนเคียงไม่นึกว่าถึงจะไปโดนยิงโดนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่เคยออกไปกินเลี้ยงที่ไหนมากเขาเป็นคนไม่ค่อยสังคมที่ไหนอยู่กับบ้านตัดเสื้อผ้าพอจากไปนี้ครอบครัวก็เขาขันเราลากไปคนหนึ่งเ